Welcome to Isan Finland. Today we are sending strawberry to supermarkets from organic farm. พี่พัดจะพาไปส่งสตรอเบอรี่นะจ้าเด้ออย่าลืมกด Subscribe เมื่อเขามาเบิ่งแล้วสิเพื่อสิบ่ได้พลาดคลิปดีๆจ้า Hello. Tanan. Today we are carrying some frozen organic strawberries to some local Prisma market. Not very much, but maybe some 10 kilos, 12 kilos. Yesterday we went check what is the situation and quantity of the in freezer. Over there, last summer, strawberries. Hope only one, or maybe some two months, we can have fresh strawberries. Very nice and very healthy. You can keep in freezer this maybe 8 to 1 year, and it's still very good to eat. ส่งสตรอเบอรี่แล้วๆเนาะจ้าก็ขออภัยพี่น้องนำเพราะว่าเขาบ่ให้ทายเนาะจ้าแต่ว่าเดี๋ยวพัดกับสิผ้าขับรถเลาะเบิ่งในเมืองแล้วจ้าแต่ว่าตอนนี้ก็เงียบจ้าในสวอลินนาอยู่ฟินแลนด์เฮานี่ก็ยังพอท่านได้เข้าที่เข้าทางปานใดก็ผู้คนก็ปะปรายก็ยังบ่ออกมาเดินมายังหลายปานใดก็ยังอยู่ในสถานะเก็บตัวกักตัวอยู่บ้านอยู่กับคลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามอีสานฟินแลนด์นะจ้าเพื่อเฮาสิบ่ได้พลาดคลิปดีๆแล้วก็เจอกันเร็วๆนี้จ้าขอบคุณพี่น้องทั้งหลายเด้ออย่าลืม Subscribe จ้า